เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้ออกอากาศประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับท่านสามารถไปรับฟังรายการนะครับหรือดาวน์โหลดย้อนหลังได้นะครับหลายช่องทางผ่านทางออนไลน์นะครับช่องทางแรกที่เว็บไซต์ครับคุณผู้ฟัง www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันก็มีนะครับโหลดมาติดตั้งในมือถือได้นะครับที่แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ที่เพจ Facebook ครับ www.facebook.com/thaipbspodcast ครับผมวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระความรู้นะครับมาเล่ามาแชร์ให้คุณผู้ฟังนะครับหลากหลายพอสมควรนะครับแต่ในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังในประเด็นแรกเนี่ยเปิดหัวรายการผมมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้ดีๆนะครับในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับคุณผู้ฟังเขาจะมีการจัดงานครับวันนี้แหละครับเป็นวันแรกนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่ทันติดงานติดทำงานอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ก็ได้นะครับวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ก็ยังมีจัดอีก1วันนะครับงานที่ผมพูดถึงนี้ก็คืองานมหกรรมไกลเกียร์หนี้ครัวเรือนนะครับครั้งที่1โดยกระทรวงยุติธรรมนะครับไปจัดงานนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะครับจัดตั้งแต่วันนี้เลยครับ25กุมภาพันธ์ถึงพรุ่งนี้นะครับ26กุมภาพันธ์ในงานนั้นมีอะไรบ้าง1เลยครับใครเดือดร้อนหรือประสบปัญหานะครับเรื่องหนี้สินเป็นหนี้บัตรเครดิตไฟแนนซ์ลีสซิ่งเช่าซื้อนะครับรวมถึงหนี้กยศ.นะครับถ้าเกิดว่าท่านประสบปัญหาเหล่านี้นะครับเราไม่สามารถที่จะผ่อนจ่ายคืนได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารายได้เราลดลงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ทำมาค้าขายไปทำงานไม่ได้นะครับไม่มีเงินจ่ายเกิดปัญหาทั้งที่ถูกฟ้องคดีไปแล้วหรือถูกฟ้องไปแล้วพิพากษาไปแล้วแพ้คดีเจ้าหนี้ไปแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการบังคับยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนะครับก็ไปเจรจากันในงานนี้แหละครับโดยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาเชิญสถาบันการเงินนะครับทั้งหมดเกือบ20สถาบันรวมถึงกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือกยศ.เนี่ยก็มาด้วยครับคุณผู้ฟังไปใช้บริการกันได้ไปเจอเจ้าหนี้ได้นะครับถือเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะครับไปเจรจากันมาหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินร่วมกันกับเจ้าหนี้นะครับโดยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาจะจัดเจ้าหน้าที่ครับจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงกรมบังคับคดีนะครับมาเป็นคนกลางในการเจรจาหนี้สินเหล่านั้นนะครับให้กับท่านนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการรวมหนี้นะครับอาจจะมีสินเชื่อหลายตัวใช่ไหมครับก็รวมมาเป็นก้อนเดียวแล้วขยายระยะเวลาการผ่อนนะครับจากภาระที่ท่านต้องจ่ายให้เจ้าหนี้เดือนละ 4-5,000 นะครับอาจจะเหลือเดือนละ 1,500-2,000 ก็แล้วตามแต่ตกลงนะครับไปเจรจากันนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการแสดงความจริงใจว่าเราประสงค์อยากจะใช้หนี้แต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนฉันจ่ายไม่ไหวยืดระยะเวลาให้หน่อยลดภาระให้ฉันทีนะครับจะได้จ่ายคืนได้หมดนะครับเมื่อจ่ายหนี้สินครบเสร็จแล้วจะได้ตั้งต้นวางแผนทางการเงินใหม่นะครับส่วนน้องๆนักศึกษานะครับหรือท่านไหนที่ไม่ได้ประสบปัญหานี้ก็ไปในงานได้ครับเพราะว่าเขาจะมีการจัดเวทีเสวนาด้วยนะครับให้ความรู้ในด้านต่างๆมีวิทยากรนะครับที่แจ้งมาเนี่ยจากกระทรวงยุติธรรมก็จะมีในส่วนของทางหน่วยงานนะครับทั้งกลต.นะครับทั้งกยศ.นะครับมีพี่จักรพงศ์นะครับจากเพจ Money Coach ด้วยนะครับก็มาบรรยายให้ความรู้เหมือนกันนะครับมีแอดมินจากเพจคลินิกกองทุนก็มาด้วยนะครับแล้วก็กูรูหลายๆท่านเลยนะครับรวมถึงนักกฎหมายด้วยนะครับจากกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาบรรยายให้ความรู้ครับว่า1เอาตั้งแต่การวางแผนทางการเงินเลยเราควรวางแผนยังไงดีจัดการเงินยังไงออมเงินยังไงจัดการรายจ่ายรายได้ยังไงนะครับเมื่อออมเสร็จแล้วเหลือแล้วไปลงทุนยังไงดีนะครับหรือว่ามีปัญหาแล้วประสบปัญหานี่ผ่อนจ่ายไม่ไหวมีวิธีการใดบ้างที่ท่านจะสามารถพูดคุยเจรจาหาทางออกปัญหาของท่านได้โดยที่ไม่ต้องถูกฟ้องร้องนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อไปจนถึงขั้นตอนของการถูกยึดบ้านยึดที่ไปขายทอดตลาดเพราะว่าถ้าเกิดมันถึงขั้นตอนนั้นแล้วนะครับก็พูดตรงๆว่าตามกฎหมายเนี่ยมันเอาคืนกลับมายากมากๆนะครับจากหลายเคสที่เคยติดต่อมาที่ผมหรือว่าทีมข่าวของเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคือปล่อยจนโดนยึดที่ยึดทางไปขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วถึงจะโทรมาอย่านิ่งนอนใจครับรีบแก้ปัญหาหนี้สินแก้ไขได้ครับผมอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากหรือว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะเขาคงไม่อนุโลมให้เราหรอกนะครับเจ้าหน้าที่เขาพร้อมมากที่จะคุยให้ทางเจ้าหนี้หรือกยศ.เขาก็พร้อมที่จะเจรจากับท่านเหมือนกันนะครับ
ในส่วนของจังหวัดอื่นๆหรือภูมิภาคอื่นๆอย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยวกระทรวงยุติธรรมเขาจัดงานนี้ในวันศุกร์ที่25เสาร์ที่26กุมภาพันธ์เสร็จแล้วนะครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยในครั้งถัดไปเขาก็จะไปทุกภูมิภาคเลยนะครับคุณผู้ฟังภาคเหนือก็ไปอีสานก็ไปนะครับตะวันออกภาคใต้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูแผนกันว่ากระทรวงยุติธรรมเขาจะไปจัดงานที่ภาคไหนบ้างแล้วภาคไหนมาก่อนมาหลังนะครับในช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารกันดีๆโดยเฉพาะลูกหนี้กยศ. อันนี้ผมเน้นย้ำให้เลยกยศ. มีเงื่อนไขดีๆมาเจรจากับท่านแน่นอนนะครับท่านไหนที่ยังค้างชำระหนี้กยศ. อยู่ไม่ใช่ลูกหนี้ในสถานะปกตินะครับอาจจะไปทำสัญญายอมความประนีประนอมมานะครับแพ้คดีไปแล้วหรืออาจจะอยู่ระหว่างการเขาเรียกว่าสืบทรัพย์เตรียมยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้กู้ผู้ค้ำนะครับลองมาพูดคุยกับกยศ. ดูนะครับเผื่อว่าจะได้ทางออกและเงื่อนไขดีๆนะครับมีแอบกระซิบด้วยว่าถ้าลูกหนี้และผู้ค้ำมาเจรจากับกยศ.นะครับมีบางครั้งนะครับถ้าทำข้อสัญญาตกลงกันแล้วเนี่ยดำเนินการตามสัญญาที่ตกลงกันเนี่ยได้ระยะหนึ่งระดับหนึ่งนะครับแล้วกยศ.เห็นว่าท่านมีความจริงใจที่จะหาเงินมาชดใช้ต้องการจะปิดหนี้จริงๆนะครับอนาคตกยศ.อาจจะพิจารณานะครับปลดผู้ค้ำประกันออกจากสัญญาให้ก็ได้นะครับคุณครูหรืออาจารย์ทั้งหลายที่ไปค้ำประกันลูกศิษย์นะครับลองพูดคุยกับลูกศิษย์ดูครับจูงมือกันมานะครับมาเจรจากับกยศ.ดูนะครับเดี๋ยวกระทรวงยุติธรรมก็เป็นคนกลางให้นะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับกิจกรรมดีๆสำหรับผู้เดือดร้อนและประสบปัญหาหนี้สินนะครับลองมาดูนะครับถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยในส่วนของลูกหนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีอีกครั้งนึงก็คือหลายเดือนเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องวนไปที่ภาคอื่นก่อนด้วยนะครับฉะนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ดีนะครับมาลองใช้บริการดูครับเผื่อได้ทางออกที่ดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับท่านไหนที่ไม่ได้เป็นหนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับบอกต่อๆกันครับมาร่วมกันเยอะๆนะครับผมเสาร์ที่26นี่คือเดทไลน์วันสุดท้ายแล้วนะครับครับคุณผู้ฟังครับในประเด็นแรกวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี่แหละครับเกี่ยวกับสายพันธุ์โอไมครอนนะครับที่เริ่มระบาดในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ต้นปี2565ที่ผ่านมาความเห็นทางการแพทย์เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือดูเหมือนอาการจะเบากว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับคือหลายคนที่ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้มีอาการหนักนะครับและสถิติการเสียชีวิตก็ไม่ได้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับในบางรายนั้นผู้ป่วยเนี่ยพูดกันง่ายๆว่าเชื้อไม่ได้ลงปอดไม่ได้หายใจหอบเหนื่อยเลยนะครับแต่ในข้อดีก็มีข้อเสียอยู่ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับประกาศออกมาเนี่ยนะครับก็พบว่าสายพันธุ์นี้ระบาดเร็วมากๆนะครับจนทำให้ผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเลยนะครับทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องออกกฎเกณฑ์นะครับ5ข้อด้วยกันนะครับในการที่จะแยกแยะผู้ติดเชื้อที่อาการรุนแรงและอาการไม่รุนแรงนะครับคือในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่เมื่อออกเกณฑ์ข้อนี้มาแล้วมันก็ทำให้ผู้ติดเชื้อเขาประสบปัญหาครับในกลุ่มผู้เอาประกันภัยนะครับที่ทำประกันไว้แล้วเพราะสมาคมประกันชีวิตไทยนะครับได้ออกคำสั่งหรือว่าออกแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทประกันในสมาคมนะครับว่าจะยึดเอาตาม5ข้อนี้แหละครับจะต้องมีอาการในข้อใดข้อหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเบิกเคลมประกันได้ในผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการเข้าข่ายใน5ข้อนี้นะครับก็ติดปัญหาครับในการเบิกเคลมทั้งในส่วนของค่ารักษารวมถึงค่าชดเชยรายได้จากการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเรามีตัวแทนนะครับของผู้เอาประกันภัยคือคุณต้นนะครับเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับคุณต้นไปติดเชื้อช่วงเดือนไหนครับครับน่าจะติดตอนช่วงหลังปีใหม่ได้นิดหน่อยครับก็ช่วงประมาณสัปดาห์แรกคาดว่าน่าจะติดจากตลาดใช่ประมาณวีคแรกครับเริ่มมีอาการประมาณวันที่5วันที่6เริ่มรู้สึกไอจามเจ็บคอคันเนื้อคันตัวครับประมาณนี้ก็เลยรีบไปตรวจ RT-PCR เนาะครับก็ปรากฏว่าติดเชื้อจริงเพราะว่าเราตรวจ ATK มาแล้วประมาณเช้าเย็นประมาณ4รอบ5รอบเงี้ยครับผลก็ขึ้นก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่ายืนยันว่ามีผลมีเชื้อพบเชื้อจริงนะครับโอ้แสดงว่าในการตรวจของคุณต้นเนี่ยคือมีผลแลบเป็นวิธี RT-PCR จากโรงพยาบาลให้เลยใช่ครับถูกต้องครับแล้วเข้าสู่ระบบการรักษายังไงครับครับก็ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็เต็มเองโรงพยาบาลเต็มนะครับหลายๆที่ที่โทรไปเนี่ยเต็มเพราะบางที่เนี่ยเขาไม่รับตรวจด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดตรวจเจอเนี่ยเขาต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นนะครับเขาก็เลยต้องดิวทีนี้ก็ไปได้ที่วิชัยเวชครับแล้วก็ดิวไปอยู่คอนพิเทลแทนครับนะครับเบื้องต้นประมาณนี้เขาบอกว่าให้เก็บเสื้อผ้าประมาณ10-14วันนะครับเราจะไปกักตัวกันที่คอนพิเทลแทน
ก็โอเคก็คือบอกว่าเดินทางไปได้ขับรถไปเองคุณต้นก็เข้าสู่ระบบการรักษาตามปกติคราวนี้โดยส่วนตัวคือทำประกันอะไรไว้บ้างครับไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทนะครับได้ครับครับโดยปกติโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีประกันสุขภาพครับอยู่นะครับที่ทำไว้หลายปีแล้วก็จะ cover เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยประมาณนี้นะครับครับก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีซื้อเจอจ่ายจบไว้ค่ายหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะซื้อไว้สองค่ายค่ายหนึ่งลบไปแล้วนะครับอีกค่ายหนึ่งก็ทำให้หมายถึงทำเคลมให้ปกติรวดเร็วมากเลยหลังจากที่ออกมาประมาณนี้ครับเจอจ่ายจบนี่เคลมแล้วอันนี้จบใช่แล้วก็ที่ทำอันนั้น เขามีในส่วนของค่าชดเชยเหมือนกันนะครับเขาก็ขอเอกสารทั่วไปธรรมดาแค่ใบรับรองแพทย์ RT-PCR ครับสำเนาบัตรประชาชนเราแล้วก็เลขบุ๊กแบงค์แค่นี้เอง4ตัวนะครับก็ทำให้ประมาณ10 วันประมาณ10วันทำการไม่เกินเนี้ยครับก็ชำระให้แหละตามสัญญาที่เราทำกันไว้คือตามสัญญาเนี่ยคือไม่เกิน15วันโดยปกติเนาะแต่นี้คือ10กว่าวันนิดๆก็ได้เงินแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้การเทคแคร์ดูแลทุกอย่างโอเคนะค่ายนี้ครับผมว่าก็ถือว่าเขาซื่อสัตย์มั่นคงอันนี้ผมก็ชื่นชมนะครับครับคราวนี้ในส่วนของประกันสุขภาพผมถามคุณต้นนิดหนึ่งมันเป็นประกันสุขภาพที่เราซื้อพ่วงกับประกันชีวิตหรือเปล่าอันนี้ผมซื้อประกันสุขภาพไว้ตั้งหากครับไม่ได้ซื้อที่พ่วงกันคือซื้อกับบริษัทที่ขายประกันชีวิตไหมหรือว่าบริษัทที่ขายประกันวินาศภัยซื้อกับบริษัทที่ขายประกันชีวิตครับครับเป็นไงครับการเคลมที่นี่ต้องยอมรับว่าเขาเคลมง่ายแล้วก็เคลมไวนะครับไม่ต้องยึกยักรออะไรเลยครับนะครับที่ผ่านมาเคยเคลมไปประมาณ 4-5 ครั้งแล้วตั้งแต่ทำมาประมาณ 6-7 ปีครับนะครับก็ไม่อิดออดบางเคสก็ผมไปตัดผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีก็เคลมให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรเลยรวมถึงรอบนี้เหมือนกันทางโรงพยาบาลก็คิดราคาเกือบแสนนะครับครับก็ไม่ต้องชำระอะไรเพิ่มเติมเรียบร้อยหมดเลยประกันก็ครอบเวอร์แล้วกรมธรรม์ไหนแล้วครับที่มีปัญหาใช่ครับอะไรนะครับขอไปกรมธรรม์ไหนแล้วครับที่มีปัญหาตอนนี้มีกรมธรรม์ของทางที่เป็นชดเชยรายได้ของบริษัทนึงครับที่เขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็รับถือหุ้นใหญ่ด้วยนะครับที่ยังติดปัญหาตรงนี้ครับจนกระทั่งมันเจอกลุ่ม Open Chat ใน LINE ที่คุยกันนะครับครับตั้งแต่สมัย300คนนะครับผ่านมา2อาทิตย์นี่เพิ่มมาเป็น 2,000 กว่าคนแล้วเขาบอกว่ายังไงครับทำไมเขาถึงไม่เคลมให้เราครับคุณต้นโอเคปัญหาเนี่ยก็จะเจอเหมือนกันนะครับโดยบางรายเนี่ยเขาจะส่งหนังสือปฏิเสธมาเลยนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงนะครับรุนแรงหมายถึงเขาอ้างจากคำสาธารณสุขวันที่4มกรานะครับว่าถ้าไม่เข้าเกณฑ์5ข้อนี้ถือว่าคุณอ่ะไม่ได้ป่วยรุนแรงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องไปอยู่ในฮอสพิทอลรวมถึงระบุประมาณว่าโฮสปิทอลนี่ก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของผู้ป่วยในนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รวมกลุ่มกันแล้วก็คุยกันว่าเราผลกระทบเยอะลงชื่อเรียกร้องตรงนี้ดีกว่าไหมไปทางคปภ.อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะพอช่วยตรงนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่ทางบริษัทนี้อ้างมาผมว่ามองว่าไม่เป็นธรรมครับอย่างเราก่อนอันเนี้ยก็ได้ยินข่าวมาบ้างว่าสมาคมตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวจะเริ่มกำหนดเกณฑ์ใหม่วันที่15กุมภานะโดยยึดหลักตึ๊ดๆๆอะไรก็ว่าไปนะครับจะถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้ขึ้นอยู่กับคปภ.อนุมัติละกันครับเนาะก็ว่าไปเคสนั้นแต่ว่าบริษัทเนี้ยเขาอ้างว่าสาธารณสุขพูดออกมาวันนั้นเนี่ยเขาใช้เลยเขามีผลบังคับเลยผมก็เอ้าอย่างนี้แล้วคุณไม่บอกลูกค้าหรอแล้วลูกค้าหรือเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมาใช้เกณฑ์นี้พิจารณาเกณฑ์ที่พูดถึงนะครับคุณผู้ฟังก็คือเป็นเกณฑ์ที่แยกแยะกลุ่มผู้ป่วยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่า1คือต้องมีไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมง2คือหายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่3คือความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดต้องน้อยกว่า 94% 4ก็คือมีโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องติดตามอาการใกล้ชิดตามดุลพินิจของแพทย์5ก็คือเด็กหายใจลำบากหรือซึมลงหรือดื่มนมหรือกินอาหารได้น้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ทั้งหมด5ข้อของคุณต้นนี่เข้าไหมครับไม่เข้าครับผมมองเป็นผมอยู่ในเกณฑ์ผู้ป่วยสีเขียวคือก็ถ้าถามว่าตัวเราโชคดีไหมผมว่าโชคดีครับที่เราเป็นป่วยเป็นโรคนี้แล้วอาการไม่รุนแรงเนาะเนื่องจากอาจจะเนื่องจากว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มเป็นหลักนะครับบวกกับอาจจะเจอเชื้อโอเมก้าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่าอาการมาไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่มีการตรวจด้วยว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดไหน
ครับทีนี้ผมเองก็ติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วก็หลังจากที่ไปยื่นกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่14เนี่ยทางท่านอธิบดีสบส.นะครับกรมสรรพสินก็ได้ออกมาชี้แจงเองเหมือนกันก็เป็นในทิศเดียวทิศทางเดียวกันที่ผมคิดนะครับก็คือทางบริษัทบริษัทประกันเนี่ยจะมาอ้างคำประกาศของสาธารณสุขไม่ได้เราต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของคำประกาศนี้ก่อนนะครับคำประกาศนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขามีการจัดการที่ดีได้เพราะไม่งั้นเคสที่ผ่านมาอย่างปี64ครับเราจะเจอผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลล้นเตียงไม่พอนะครับเพราะว่าการจัดการเนี่ยยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาเลยปรับใหม่ว่าโอเคใครที่โฮมเซ็นเตอร์หรือว่าใครโฮสพิทอลถ้าอาการไม่หนักเท่าเกณฑ์นี้ถือว่ายังไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเราจะเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยหนักเท่านั้นเพราะอย่าลืมเราไม่ได้มีผู้ป่วยเฉพาะที่ให้โรคโควิดโรคอื่นๆที่เขายังเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรครุนแรงโรคเบาหวานโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังต้องใช้เตียงตรงนี้อยู่ในภาวะวิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับครับแต่ว่าบริษัทประกันจะหาข้ออ้างตรงนี้มาปฏิเสธกับผู้ประกันภัยผมว่ามันไม่ถูกต้องก็คืออย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไอ้ตัวแนวปฏิบัติของทางสมาคมประกันชีวิตไทยหรือในส่วนของทางสมาคมอีกสมาคมหนึ่งก็คือประกันวินาศภัยไทยนะครับที่จะเอาเกณฑ์5ข้อของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในการแยกแยะผู้ป่วยสีเขียวเหลืองแดงนะครับมาใช้เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงในการเบิกเคลมประกันเนี่ยหรือจะมายกเป็นเหตุอ้างไม่เคลมเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่ามันเป็นวิธีปฏิบัติที่เอาไว้ใช้ทางการแพทย์ในการแยกแยะผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงจะรักษาที่บ้านคือ home isolation นะครับจะเป็น hospital นะครับหรือจะรักษาในโรงพยาบาลก็ถือเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าก็เสมือนว่าเราน่ะเป็นผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันถึงแม้เราจะรักษาตัวที่บ้านหรือ hospital เนาะตรงเนี้ยทางท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็อธิบดีสบส.นะครับคือกรมสนับสนุนการให้บริการสุขภาพนะครับก็ออกมายืนยันนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยทางสมาคมประกันนะครับจะยึดถือเอาตรงเนี้ยไปเป็นเหตุผลในการที่จะปฏิเสธการเคลมนะครับทั้งในส่วนของค่ารักษาหรือค่าชดเชยรายได้แก่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่เห็นด้วยแล้วครับแล้วก็จะมีการทำหนังสือนะครับไปยังคปภ.นะครับเพื่อให้พิจารณากำกับดูแลบริษัทประกันนะครับให้ดำเนินการตามสัญญามันเกิดความคิดเห็นแตกต่างขึ้นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคนที่ทำประกันไว้เนี่ยติดเชื้อในช่วงปี2564ในบางกลุ่มนะครับช่วงที่ติดก่อนช่วงต้นปีรวมมาถึงเกือบจะกลางปีนะครับกลุ่มนั้นเขาก็ได้เคลมปกตินะครับเพราะว่าสถานะการเงินหลายบริษัทประกันเนี่ยยังดีอยู่แต่พอช่วงกลางปีมาแล้วมิถุนากรกฎานะครับก็ได้ยินข่าวว่ามันเริ่มเกิดปัญหาล่าช้าแล้วก็จนในที่สุดช่วงปลายปีก็คือมีบริษัทประกันภัยเนี่ยปิดตัวไปนะครับทั้งเอเชียประกันภัยแล้วก็เดอะวันประกันภัยส่วนบริษัทอื่นๆก็คือมีปัญหาตามมาคืออาคเนประกันภัยก็มีปัญหาเหมือนกันอันนี้เนี่ยบริษัทประกันก็มองในมุมที่ว่า1คือสัญญาเป็นการตกลงร่วมกัน2ฝ่ายฉะนั้นผู้ที่ทำสัญญาฝั่งหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือปรับปรุงเงื่อนไขหรือกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาในฝั่งผู้บริโภคก็บอกว่าฉันดูแลตัวเองดูแลสุขภาพมาตั้งนานฉันไม่ติดมาติดช่วงปี65หลังจากที่คุณปรับกฎเกณฑ์ตรงนี้ฉะนั้นฉันก็เสียเปรียบคนที่ติดแล้วได้เบิกเคลมไปในปี644อย่างนั้นนะครับอย่างคุณต้นนี่คุณต้นมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คิดเห็นในทํานองแนวทางเดียวกันนะครับหมายความว่าสมมุติว่าถ้าคุณบอกว่าโอเคผมป่วยเป็นสีเขียวแล้วถ้าผมว่าไม่เข้าไปกักตัวสมมุติผมทํางานรายวันน่ะผมวันละ300 400นะครับสมมุติว่าทําแล้วถ้าผมไม่กักตัวเนี่ยผมมีความผิดมั้ยเพราะผมเองก็ไม่ได้อยากหยุดงานผมก็อยากได้เงินค่าแรงในแต่ละวันแต่ในเมื่อผมหยุดแล้วโอเคเรามีทําประกันเอาไว้เราก็อุ่นใจในกรณีนี้เนาะมันก็ควรจะเข้าเงื่อนไขแล้วทําไมถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมคุณไม่ระบุในกรมธรรม์ล่ะครับว่าถ้าคุณเป็นสายพันธุ์นี้คุณจะไม่ได้รับการดูแลนะถ้าเป็นคุณจะเป็นได้เฉพาะสายพันธุ์อันนี้เท่านั้นนะครับถูกไหมครับเราก็ระบุด้วยอักษรตัวเดียวกันกรมธรรม์ซื้อปีเดียวกันแต่พอเกณฑ์ที่คุณจะพิจารณาคุณปรับเปลี่ยนเอาดื้อประเด็นสำคัญคือสมาคมประกันชีวิตเขายังออกมาพูดนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ค่อยว่ากันแต่สมาคมวินาศภัยเนี่ยหรือประกันภัยต่างๆเนี่ยได้ออกมาพูดไหมคปภ.รับรู้เห็นด้วยหรือเปล่าหน้าประกาศบริษัทคุณมีไหมจะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นและที่สำคัญนะครับที่น่าเจ็บใจกว่าก็คือทางบริษัทเนี้ย
เคลมตัวเองว่าให้บริการอย่างดีจะดูแลเคียงข้างประชาชนให้พิจารณาอย่างดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วคุณพยายามประวิงเวลาหรือไม่นะครับโดยอ้างว่าอย่างผมได้ส่งเอกสารไปแล้วเหมือนที่เคยส่งกับบริษัทอื่นแล้วเคลมได้นะครับครับแต่ที่นี่เขาก็บอกว่ารอ15วันทำการนะครับย้ำไม่ใช่15วันธรรมดาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องรอเนี่ยประมาณ3อาทิตย์ก็เกือบเดือนนะครับพอใกล้15วันทำการเนี่ยผมยื่นไปวันที่21มกราคมครับครับตอนนี้ก็ประมาณ1เดือนแล้ววันนี้วันที่24แล้วเนาะใช่24ครับ24ประมาณเดือนนึงทีนี้ก่อนที่จะถึง15วันทำการเขาจะมีส่งเมสเสจมาหาผู้ประกันก่อนว่าตอนนี้เขาพิจารณาไม่ได้นะขอเอกสารเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติมคือเขาต้องการให้เราเนี่ยไปโหลดแบบฟอร์ม A01-4 แล้วต้องให้หมอเป็นคนกรอกนะครับการที่เราจะให้คุณหมอกรอกเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขาคิดค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่300บาทจนถึง1,000หรือ 1,000 กว่าบาทก็มีนั่นทำให้ผู้ประกันจะต้องเสียตังค์ค่าตรงนี้กับหมอแล้วรออีกประมาณ2อาทิตย์แล้วเราต้องหยุดงานไปติดต่ออีก2วันถูกไหมครับไปยื่นเองแล้วก็ไปรับเองอีกแสดงว่าบริษัทประกันเขาอยากให้คุณหมอเนี่ยลงความเห็นว่าเคสของคุณต้นเนี่ยคือมีความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่ใช่ไหมครับใช่แสดงว่าก็คืออ้างอิงผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ไหนอ้างอิงจากข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อที่กระทรวงสาธารณสุขบอกมานี่แหละถูกไหมฮะถูกต้องครับใช่ครับพอพี่ส่งไปปุ๊บไม่นานหลังจากนั้นพี่ได้หนังสือปฏิเสธการเคลมสิทธิ์ใหม่กลับมานะครับเท่ากับว่าเราต้องไปเสียค่าใช้จ่าย A104 1,000-2,000 กว่าบาทแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่พิจารณาแล้วบอกว่าเราป่วยสีเขียวคือผมว่ามันทำแบบนี้มันเกินไปถ้าคุณปฏิเสธมาเลยว่าไม่เข้าเกณฑ์คุณก็ไม่ต้องให้เขาไปเดือดร้อนอันนี้เคสสำหรับสมมุติว่าเคสผมทำงานรายวันนะผมยังเจอเคสในกลุ่มครับที่เขาติดกันในบ้านนะ4คน แล้วเขาทำพวกรักษาค่ารักษาพยาบาลไว้ปรากฏว่าเขาเคลมไม่ได้ประกันบอกว่าให้สำรองไปก่อนครับโรงพยาบาลก็บอกให้สำรองไปก่อนพอจ่ายไปปุ๊บตกคนละ400,000-400,000เขาก็ไม่มีเงินทำไงไปกู้มาไปกู้เสร็จปุ๊บต้องจ่ายดอกรายเดือนรายวันให้เขาอีกกลายเป็นสร้างหนี้สินอันนี้ผมเห็นใจผู้ที่เดือดร้อนประมาณนี้มากๆเลยนะครับอันที่จริงอ่ะในเคสที่ต้องสำรองจ่ายผมอธิบายคุณผู้ฟังงี้ครับในระบบการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขบ้านเรานะครับถ้าติดโควิดนะครับเข้าโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนเนี่ยถ้าท่านไม่มีประกันนะครับท่านเป็นคนไทยท่านมีสิทธิ์ประกันสังคมถ้าสำหรับคนทำงานประจำเนาะถ้าไม่มีงานประจำทำก็เป็นอาชีพอิสระก็เป็นสิทธิ์บัตรทองอันนี้คือหน่วยงานภาครัฐจ่ายตรงให้โรงพยาบาลเลยไม่ว่ารัฐหรือเอกชนแต่คนอีกกลุ่มนึงอะครับที่เขาไปทำประกันภาคสมัครใจไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับที่เขาเรียกกันประกันโควิดเนี่ยนะถ้าโรงพยาบาลเห็นว่าท่านมีประกันเนี่ยระบบของโรงพยาบาลคือจะไปตัดวงเงินหรือคิดเงินจากบริษัทประกันก่อนแล้วเมื่อครบวงเงินแล้วหรือเกินมาเนี่ยครับที่เหลือเนี่ยก็จะไปคิดกับทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นผู้เบิกจ่ายเงินให้หรือสปสช.นะครับอันเนี้ยคือเขาเห็นว่าผู้ติดเชื้อมีประกันนะครับเขาก็เลยจะเคลมกับประกันทางโรงพยาบาลนะแต่ว่าบริษัทประกันยังไม่เคลมให้ใช่ไหมครับก็เลยให้ผู้เอาประกันภัยก็คือตัวเราเนี่ยตัวผู้ป่วยเนี่ยไปหาเงินมาสำรองจ่ายถูกต้องไหมครับคุณต้นใช่ครับโอ้โหแล้วค่อยมาเคลมกับประกันอันนี้คือคำที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมาถ้ามันเป็นท้ายเขาก็วิเคราะห์จากพยานหลักฐานแล้วบอกว่าอ๋อคุณป่วยสีเขียวไม่ได้นะอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือสู้ไม่มีประกันไม่ดีกว่าหรอครับเพราะว่าใช้สิทธิ์บัตรทองผมก็รักษาฟรีอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องครับแต่คือประเด็นคือคุณผมไม่รู้ว่าเขายังไงอ่ะปกติคือโรงพยาบาลควรจะต้องดีลกับบริษัทประกันเนาะครับไม่ควรจะผลักภาระมาให้กับผู้ที่ทำประกันกับลูกค้าหรือว่าให้เขายิ่งได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นว่าเนี้ยไม่สมเหตุสมผลเลยครับคุณจะต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์นี้นะผมว่ามีคนเจอปัญหาแบบนี้เยอะไหมครับคุณต้นครับที่รวมตัวกันอยู่ก็ในนี้ตอนนี้มีลงชื่อกันประมาณ 1,000 คนทวนๆนะครับครับอาจจะเฟดนิดหน่อย 10-20 ไม่เป็นไรก็ประมาณ 1,000 คนแล้วก็จะมีอยู่หลายเหตุอย่างเงี้ยเหมือนกันบางคนก็รู้สึกอยากฆ่าตัวตายอยู่ๆก็ต้องมาเป็นหนี้เป็นแสน 200,000 ครับแล้วเขาไม่ได้เงินชดเชยคือบางทีเงินแค่เล็กๆน้อยๆครับเงินค่าชดเชย10,000-20,000อ่ะมันก็มาช่วยต่อชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยของเขาได้จริงๆประเด็นคือมันคือสิ่งถ้ามันคือสิทธิ์ในส่วนที่เขาควรจะได้ครับครับสิทธิ์ในส่วนที่เขาพึงได้ผมว่าก็ควรจะทำตามสัญญาสิทธิ์ตรงนั้นน่ะไม่ควรจะมาปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยแบบนี้ครับเพราะจริงๆบอกถ้าเกิดว่าเราไม่ให้กักตัวเรามีความผิดไหมผิด
ผิดอันนี้ผมพูดเลยผิดใช่พรบควบคุมโรคนะครับผิดอาญาด้วยใช่แล้วหาว่าเราปกปิดข้อมูลอีกหรือเปล่าเราจะโดนอีกกี่กระทงครับครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนติดเนี่ยคือคนที่โชคร้ายนอกจากมีโรคประจำตัวแล้วคุณยังต้องเจอกฎหมายหรืออะไรเล่นงานอีกคุณยังเจอบริษัทประกันที่เขาปฏิเสธคุณอีกแล้วอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้ว่าคอปพอจะออกมาช่วยประชาชนตรงนี้ยังไงคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมไปดูข้อมูลนะครับก็ตามอ่านข้อมูลใน Open Chat นะครับก็จะมีหลายๆท่านครับที่ประสบปัญหาแจ้งเรื่องเข้ามาผมเจอเคสหนึ่งที่ผมไปอ่านเจอนะครับคือมีคุณแม่อายุ61ปีนะครับซึ่งเข้าข่ายเป็น1ใน5ข้อของเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขนะแต่ก็ประสบปัญหาในการเบิกเคลมเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับผมยังติดใจเกณฑ์5ข้อผมยกตัวอย่างแค่ข้อแรกก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าผมมาไข้ถึง39จริงเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยคือคนเราเนี่ยพอไข้สูงเนี่ยเราก็ต้องหายามารับประทานเพื่อไม่ให้ร่างกายมันเกิดภาวะช็อกถูกต้องไหมครับครับพอกินยาไข้ก็ต้องลดลงนั่นคือหลักปกติสากลที่ควรจะรักษากันแต่ถ้าเราปล่อยให้ไข้มันถึง 30-40 อย่างนั้นนะครับนานกว่า24ชั่วโมงทีนี้สมมุติว่าผมอยู่ประมาณ30ชั่วโมงเลยผมถามว่าถ้าเกิดผมบอกว่าผม30ชั่วโมงเขาจะต้องขอหลักฐานที่ชัดเจนอะไรอีกไหมว่าผมเกิน24ชั่วโมงจริงๆครับเพราะฉะนั้นมันดิ้นได้ภาษาพวกนี้ครับมันทำให้ประกันบ่ายเบี่ยงได้หมดอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงว่าอ๋อถ้าเราอยู่ในเกณฑ์แล้วเราจะเคลมได้ครับแต่ไม่มีก็ในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลมอย่างนี้นะครับที่บริษัทประกันยกเอาเกณฑ์5ข้อของกระทรวงสาธารณสุขมาอ้างในการที่จะปฏิเสธการจ่ายเคลมนะครับก็มีผู้ร้องเรียนนะครับที่จะไปยื่นเรื่องนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือคปภ.ที่สำนักงานส่วนกลางนะครับสำนักงานใหญ่ที่ถนนรัชดาภิเษกท่านใดที่ประสบปัญหาก็ทางศาลอาญานะครับก็รวบรวมเอกสารของท่านแล้วกันนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆนะครับซึ่งผมเนี่ยและทีมข่าวนะครับเราก็จะไปติดตามสถานการณ์ด้วยไปรับฟังข้อมูลนะครับในมุมมองของสื่อมวลชนเนาะเราก็พยายามเป็นกระบอกเสียงนะครับในส่วนของทางบริษัทประกันภัยหรือทางสมาคมของบริษัทประกันนะครับทั้งประกันชีวิตนะครับหรือประกันวินาศภัยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามติดตามข้อมูลนะครับรวมถึงข้อชี้แจงว่าทางสมาคมว่าอย่างไรบ้างนะครับมาอัปเดตมากระจายข่าวสารวันนี้ขอบคุณคุณต้นนะครับที่มาสะท้อนข้อมูลมาให้ความเห็นนะครับทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงแล้วกันอยากให้คปภ.ปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เรื่องนี้ผมว่าคปภ.คงต้องรีบออกมาชี้แจงที่เป็นกลางให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้นะครับครับไม่ว่าคุณจะถ้าจะบอกว่าใช้หลัง15ก็บอกออกมาถ้าส่วนก่อน15มันก็ควรอยู่ในเกณฑ์อะไรเงี้ยก็ควรจะออกมาให้เป็นชัดเจนนะครับครับจะได้ไม่ต้องมีข้อพิพาทเพราะเราเองก็ไม่ต้องการที่จะไปร้องศาลเพื่อความยุติธรรมอะไรขนาดนั้นนี่มันคือข้อเท็จจริงนะครับที่คุณควรจะทำแล้วก็คุณควรจะดูแลลูกค้าคือสิ่งสำคัญนะครับไม่ควรจะปฏิบัติโดยไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมอยากให้เมื่อคุณทำบริษัทประกันอ่ะคุณควรจะเห็นใจผู้ประกันภัยไม่ควรจะเห็นเป็นธุรกิจ 100% นะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่พร้อมจะไปร่วมคปภ.ที่รัชดาตรงข้ามศาลอาญาในวันจันทร์นี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็ประมาณก่อน 11:00 นนะครับช่วงสายๆเจอกันแล้วก็ถ้าท่านใดจะร้องเรียนเนี่ยก็สำเนาเอกสารนะครับเอาเอกสารของท่านมานะครับสำเนาเองก็ได้หรือจะไปสำเนาที่สำนักงานคปภ.เขาก็มีให้บริการฟรีในการยื่นร้องเรียนตรงนี้นะครับเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันครับไม่งั้นบริษัทประกันที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนอ่ะจะยืนทำงานอยู่หน้าตาเฉยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานครับยินดีครับช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกทางนึงครับผมยินดีครับผมแนะนำเสริมอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับท่านใดที่จะมานะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลก็ถ่ายเอกสารสำเนาเนี่ยเผื่อมาเลยครับเอามาสัก 2-3 ชุดนะครับจะได้ไม่ต้องไปแออัดกันตรงเครื่องถ่ายเอกสารเพราะอาจจะมีจำนวนน้อยคนอาจจะเยอะนะครับในส่วนของท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปติดต่อสำนักงานคปภ.จังหวัดก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเข้ามาถึงกรุงเทพนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณต้นครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณรายการดีๆครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกประเด็นนึงครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็โควิด19เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากประกันภัยแล้วใครจองตั๋วเครื่องบินบ้างครับจองแล้วเที่ยวบินยกเลิกนะครับถูกปิดน่านฟ้าหรือห้ามยกเลิกเที่ยวบินนะครับต่างๆนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมีท่านไหนไหมครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้เงินคืนวันนี้ผมมีตัวแทนนะครับของผู้ที่เสียหายครับถูกยกเลิกเที่ยวบินนะครับระหว่าง
ที่มีการระบาดของโควิด-19 เป็นตั๋วต่างประเทศด้วยนะครับทั้งไปและกลับนะครับพยายามขอเงินคืนหลายครั้งหลายคราวแล้วครับแต่ก็ยังขอคืนไม่ได้นะครับล่าสุดตัดสินใจฟ้องร้องคดีต่อศาลครับศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับว่าให้บริษัทสายการบินจ่ายภายใน15วันนะครับนับแต่ศาลมีคำพิพากษาก็คือช่วงประมาณกลางเดือนมกราที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เลย15วันแล้วนะครับผู้เสียหายยังไม่ได้เงินเลยนะครับเดี๋ยวผมมีสายคุณแอมผู้เสียหายจากปทุมธานีครับคุณแอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอมครับเป็นยังไงครับจองตั๋วนี่คือจองกี่ที่นั่งจองไปกลับหรือมูลค่าเท่าไหร่ครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะอ๋อจองตั๋วเครื่องบินทั้งหมด4คนนะคะไปกลับเป็นสายการบินกรุงเทพไปญี่ปุ่นค่ะครับก็คือมูลค่าการจองทั้งหมดอะค่ะอยู่ที่ 40,000 กว่าบาทอะค่ะอืม 40,000 กว่าเลยนะครับบินช่วงไหนครับค่ะ 45,000 กำหนดบินตั้งแต่15เมษายนปี63อะค่ะครับวันที่จองก็คือกำหนดไฟล์บินขาไปนี่คือ15เมษายน63ใช่ค่ะไม่ใช่64ใช่ไหมครับ63เลยค่ะไม่ใช่64ค่ะโอ้นานมากนะครับนี่เกือบ2ปีแล้วนะนานมากใช่ค่ะไฟล์กลับก็คืออยู่ในช่วงเดือนเดียวกันถูกต้องไหมครับ4ที่นั่งนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมแล้วถูกยกเลิกยังไงครับก็คือมันเขาแจ้งว่าช่วงนั้นมันเป็นโควิดน่าจะเป็นระลอกแรกอะค่ะเหมือนวันระบาดรุนแรงแล้วเขาบอกว่าเหมือนว่ามันไม่สามารถบินได้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยแจ้งยกเลิกแล้วช่วงนั้นนะคะทางพอหลังจากนั้นอ่ะทางสายการบินแอร์เอเชียเขาก็จะมีเลือกให้เราอ่ะเหมือนรับเป็นเครดิตเงินเครดิตแทนกันเขาเรียกว่านะเครดิตสะสมไว้อ่ะค่ะเพื่อให้ใช้หลังจากเป็นวงเงินไว้ใช้ตั๋วใช่ใช่แต่ทางแอมอ่ะยืนยันกับทางแอร์เอเชียว่าเราไม่เอาเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปไหนได้แน่นอนเราก็เลยยืนยันไปกับทางเจ้าหน้าที่ทางเมลอะค่ะแบบนั้นครับค่ะอันนี้คือในกลุ่มของบริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ถูกไหมฮะใช่ค่ะไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ค่ะเพราะว่าเป็นสายการบินต่างประเทศของแอร์เอเชียเอ็กซ์ค่ะแล้วเป็นยังไงครับพอขอคืนไม่เอาเป็นวงเงินแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับเขาก็ตอนแรกเขาก็ตอบตกลงค่ะก็คือเขาก็มีเมลกลับมาว่าโอเคก็คือหลังจากนั้นก็คือวันที่10สิงหาปี63อะค่ะเขาก็มีการส่งเมลมาให้เราแจ้งเลขบัญชีเพื่อเขาจะขอโอนเงินคืนให้ประมาณนั้นนะคะตอนนั้นเราก็โอ้ยน่าจะได้แล้วแหละไม่ได้คิดอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเขาบอกว่าจะอาจจะ45วันทำการอะไรประมาณนี้ค่ะในเมลที่เขียนมาแต่สุดท้ายก็คือเหมือนมันก็45วันก็แล้วเลยก็แล้วแล้วมันก็เงียบไปแล้วพอสุดท้ายอะค่ะทางเราก็เลยเข้าไปดูในระบบมันก็ขึ้นว่ามันปิดระบบไปแล้วเหมือนว่าปิดเรื่องเลยเรื่องที่เรายื่นไปแล้วอยู่ดีก็ปิดไปเองทำไงครับแบบงงๆประมาณนั้นพอระบบที่ติดต่อปิดไปแล้วแล้วเราทำไงต่อครับก็มีการโทรไปสอบถามอะค่ะทาง call center แล้วก็เข้าไปสอบถามที่เคาน์เตอร์ตอนนั้นที่เคาน์เตอร์ที่ดอนเมืองยังเปิดอยู่แต่แอมจำเวลาชัวร์ๆไม่ได้ก็คือเข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ที่ดอนเมืองเขาก็ให้คำตอบแค่ว่าต้องรอทำอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะคะคุณแอมฟ้องคดีเมื่อไหร่ครับถ้ากับศาลใช่ไหมคะครับถ้ากับศาลแอมมาฟ้องวันที่25ตุลา64ค่ะโอ้โหนี่คือรอนานมากเป็นปีครึ่งได้เลยนะครับใช่ใช่ค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นอ่ะก็คือทางแฟนแอมก็มียื่นเรื่องไปทางคุ้มครองผู้บริโภคอะค่ะที่เขามีให้แจ้งเคสเข้าไปอะค่ะก็มีแจ้งทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปด้วยค่ะแต่ก็เหมือนทางเขาก็แจ้งมาว่าเหมือนก็พยายามเหมือนเคสเข้ามาเยอะมากแล้วก็เหมือนพยายามทวงถามให้แล้วแต่เหมือนทาง AACX เขาก็ยังเงียบอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะครับอันนี้คือเราเอ่ยชื่อสายการบินเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ไปทำลายชื่อเสียงเขานะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอันนี้มันคือข้อเท็จจริงนะครับและคดีนี้ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับนี่ผ่านการพิพากษาของศาลมาแล้วศาลตัดสินว่ายังไงครับคุณแอมก็ศาลมีคำพิพากษาวันที่17มกราคมก็คือก่อนหน้านี้มีการนัดไปสวนทางศาลนะคะเขาก็เอาหมายไปติดที่บริษัทแต่ว่าเหมือนน่าจะไม่มีคนอยู่หรือว่ายังไงก็ไม่ทราบอะค่ะเขาก็ไม่มาแล้วก็นัดตัดสินอีกทีก็คือวันที่17มกราคมที่ผ่านมาค่ะปี65ก็คือเขาก็ไม่มาเหมือนกันแล้วก็ศาลก็เลยตัดสินให้เลยอะค่ะก็คือเหมือนให้บังคับให้จำเลยก็คือทาง Air Asia X อะค่ะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินคืนมูลค่า 45,122 บาทแล้วก็มีดอกเบี้ยอีก
5,174 ค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมแทนโจทย์ทั้ง4เหมือนค่าทนายอะค่ะเพราะแอมไม่ได้ตั้งทนายอีก 3,000 บาทประมาณเนี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินถูกต้องไหมครับคุณแอมใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่17ก็คือศาลออกบังคับว่าต้องจ่ายภายใน15วันแต่ตอนนี้ก็คือเกินมาแล้วก็คือยังไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อมาค่ะคำถามสุดท้ายนิดนึงนอกเหนือจากคุณแอมเนี่ย4ที่นั่งนี้แล้วเนี่ยคือมีคนอื่นด้วยใช่ไหมครับเท่าที่ได้รับแจ้งข้อมูลมาเหมือนถ้าถามเหมือนทีมข่าวเราเช็คเจอว่ามันมีการฟ้องคดีแบบกลุ่มด้วยในกรณีแบบนี้ประมาณนั้นนะคะที่เหมือนเห็นทางเหมือนน่าจะเป็นของทางไทย PBS เนี่ยแหละค่ะที่เห็นในคลิปอะค่ะครับเหมือนเป็นกลุ่มไปฟ้องกันแต่แอมมาไปฟ้องเหมือนแค่ในกลุ่มเพื่อน4คนนะคะอ๋ออันนี้คือเราก็ฟ้องเฉพาะกลุ่มเราแต่คือจากข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีผู้ที่ประสบปัญหาอีกหลายๆท่านด้วยนะครับแต่เขาใช้วิธีการฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับอันนั้นก็มีตัวแทนเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับเดี๋ยว ความคืบหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวมีตามต่อแน่นอนนะครับเรามีทีมผู้สื่อข่าวของไทย PBS นะครับรับมอบหมายในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงไทย Air Asia X ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านประสงค์จะดำเนินการอย่างไรหรือชี้แจงอย่างไรนะครับมีแผนอย่างไรเกี่ยวกับปัญหานี้ติดต่อมาได้นะครับจะได้หาทางออกร่วมกันขอบคุณคุณแอมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังครับช่วงถัดไปครับเป็นสาระความรู้ในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาครับและคุณชนาธิปไพรพงษ์วันนี้มาในชื่อตอนการโฆษณาสินค้าเพื่อสุขภาพมีจริงหรือจากกรณีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้เผยบทความ3เครื่องดื่มคือน้ำผักผลไม้สำเร็จรูปนมวัวเครื่องดื่มชูกำลังถ้าดื่มมากเกินไปอาจทำให้ภูมิคุ้มกันตกเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 ได้ง่ายเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาสินค้าเพื่อสุขภาพมีจริงหรือเนื่องจากว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อประมาณวันที่5ธันวาคม2564นะคะมีบทความเรื่อง3เครื่องดื่มสุขภาพถ้าดื่มมากเกินไปหรือดื่มเป็นเวลานานจะทำให้ภูมิคุ้มกันตกเสี่ยงติดโควิด-19 ได้ง่ายข้อมูลนี้จริงหรือนะคะซึ่งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยก็ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยราชการแห่งหนึ่งแล้วก็เผยแพร่บอกว่าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยให้ความเห็นบอกว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะมาดูกันซิว่าถ้าเราดื่มเครื่องดื่มสุขภาพมากเกินไปหรือดื่มเป็นเวลานานนะคะ3เครื่องดื่มนั้นจะทำให้ภูมิคุ้มกันตกจริงหรือไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างไรมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรงนี้เนี่ยนะคะหน่วยราชการที่ได้อธิบายประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่ายังไงคะอาจารย์เขาให้เหตุผลว่าน้ำผักผลไม้เนี่ยนะที่เป็นสำเร็จรูปคือเข้าใจว่าคงอยู่ในกล่อง UHT เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการเอาน้ำเอาน้ำตาลเอาสารคงสภาพเนี่ยมาเติมด้วยแล้วประโยชน์เนี่ยก็จะน้อยทำให้ได้น้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยมากกว่าปกติน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลผลไม้ธรรมดานะคือผลไม้เนี่ยมีตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาอาจจะเติมไปให้มันหวานเพื่อหลอกล่อคนนี่แหละมนุษย์เราเนี่ยติดใจความหวานอันนี้คือกรณีน้ำผักผลไม้ค่ะคือน้ำผักผลไม้เนี่ยถ้าไม่เติมอะไรเลยนะมันกินยากนะมันขมๆเฟื่อนๆนะอาจารย์รสชาติประหลาดยิ่งถ้าเป็นหลายๆอย่างผสมกันนะต้องเป็นคนที่สมถะจริงๆกล้าจะหลุดจากโลกนี้แล้วเนี่ยจะดื่มได้นะเพราะนั้นเขาเลยมีการเติมนู่นเติมนี่ให้มันกินได้นะทีนี้ส่วนนมวัวเนี่ยเขาบอกว่านมวัวที่เป็นรสหวานเนี่ยนะถ้าดื่มมากๆก็จะอ้วนแต่ว่ามันจะดื่มมากจนอ้วนและจนภูมิต้านทานต่ำนี่ก็คิดได้ยากนะส่วนเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีน้ำตาลสูงนะแต่มันก็มีวิตามินมากพอสมควรนะแต่ที่สำคัญคือเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยหรือเครื่องดื่มให้กำลังงานเครื่องดื่มคาเฟอีนเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าอย่าดื่มเกินวันละ2ขวดแต่บางคนก็อาจจะดื่มมากกว่าประเด็นคือหน่วยราชการที่เขาตอบข้อมูลพวกนี้เขาประหยัดถ้อยคำมากเขาไม่มีการให้เอกสารอ้างอิง
ว่าเขาเอามาจากไหนนะคือฟังแล้วมันน่าตกใจนะ3เครื่องดื่มสุขภาพดื่มมากเกินไปทำให้เสี่ยงติดโควิดเนี่ยโอ้โหผมว่ามันค่อนข้างจะฟังแล้วมันรับทางวิชาการไม่ได้อ่ะเพราะเพื่อไม่มีเอกสารที่เป็นข้ออ้างอิงเนี่ยนะเราก็จะคงยังไม่เชื่อนะทีนี้ที่สำคัญคืออันนี้เราวิเคราะห์ดูเนี่ยจากเรื่องราวเนี่ยคำว่าเครื่องดื่มสุขภาพเนี่ยมีจริงไหมคืออาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงน้ำผักผลไม้ถึงแม้ว่าเราจะคั้นเองหรือว่าเราไปซื้อแบบสำเร็จเป็นกล่องๆมาดื่มเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะมีประโยชน์มีวิตามินเพราะว่าผักและผลไม้มีวิตามินและเกลือแร่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราก็เลยลืมนึกไปว่าน้ำตาลหรือสารที่เขาเติมเข้าไปเนี่ยมันจะมีมากหรือน้อยส่วนการดื่มนมวัวถึงแม้ว่าจะเป็นรสหวานเนี่ยมันก็มีประโยชน์เพราะว่ามีโปรตีนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะแต่ว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่หลายคนอาจจะคุ้นชินกับยี่ห้อที่มีการโฆษณาบ่อยๆเราก็พอทราบว่าประโยชน์มันน้อยแถมมีน้ำตาลสูงมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกได้ยังไงอาจารย์มันไม่มีทางที่ว่าจะมาพูดอย่างนี้เพราะว่ายังไม่เคยมีการทำวิจัยตรงๆเลยว่าถ้าให้ดื่มของพวกนี้เราจะเป็นไงนะฮะไม่มีผมค้นข้อมูลมาพอสมควรเลยว่าพยายามค้นด้วยความสามารถสุดๆแล้วนะก็ไม่เจอนะแต่ไม่เป็นไรสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าเครื่องดื่มสุขภาพนะมีจริงไหมก็เหมือนกับจะไม่มีนะเพราะว่าเครื่องดื่มที่ขายถ้าบรรจุกระป๋องหรือขวดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเข้าลักษณะของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ356เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเขาก็จะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้พูดถึงเครื่องดื่มสุขภาพเลยไม่มีคำนี้นะฮะค้นใน Google ได้มีแน่เพราะว่าคำว่าเครื่องดื่มสุขภาพเนี่ยมีจากหลายเว็บที่เขาก็ให้ความหมายกันเองว่าส่วนใหญ่นะเขาก็บอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ที่จับต้องได้นะและเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นเครื่องดื่มที่บ่งชัดว่ามีประโยชน์เฉพาะเจาะจงเช่นน้ำผลไม้เครื่องดื่มที่ผสมแอลคาลินีนชาเขียวอันนี้มาขายของแล้วเครื่องดื่มธัญพืชเครื่องดื่มช่วยลดความอ้วนที่มาจากสารสกัดจากชาจากธรรมชาติอะไรก็ตามซึ่งเรื่องนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์นะฮะใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นสิทธิ์มีบทความหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนะซึ่งคนเขียนเนี่ยเขาก็เป็นอาจารย์นะจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามให้ความหมายว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยคือ functional drink เข้าใจคำว่า functional drink ไหมคำว่า functional drink เนี่ยจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยก็มีเว็บหนึ่งเหมือนกันให้ความหมายว่าเป็นเครื่องดื่มที่ให้เบนิฟิตคือประโยชน์เนี่ยกับร่างกายของผู้ดื่มไม่ว่าจะเพื่อช่วยย่อยอาหารผิวสวยบำรุงสมองคือลักษณะนี้คือเว็บขายของคำว่า functional drink เนี่ยจริงๆแล้วคงล้อมาจากคำว่า functional food ซึ่งถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเนี่ยต้องใช้คำว่า physiologically functional food คือแปลว่าอะไรคะคือ physiologically functional food เนี่ยมันคือหมายถึงอาหารอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้สรีระวิทยาของเราเนี่ยดีขึ้นอ๋อร่างกายของเราดีขึ้นเท่าที่ควรจะดีได้อ๋อค่ะคือคำเนี่ยนะ physiologically functional food เนี่ยเหมือนจะปรากฏเป็นครั้งแรกเนี่ยในบทความเรื่อง study on functional foods in Japan state of the art ตีพิมพ์ในหนังสือ food factors for cancer preventionพิมพ์โดย Springer Verlag Tokyo อันนี้เป็นบริษัทพิมพ์หนังสือใหญ่นะระดับทั่วโลกเลยนะบทความเนี่ยตีพิมพ์ในปี1997คือที่ผมพูดถึงเล่มนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมีบทความของผมอยู่ด้วยผมจริงๆเขาไปเอาบทความที่มีการเสนอในการประชุมวิชาการที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วผมก็ไปพอไปเนี่ยเขาก็เอาบทความผมเลือกบทความผมไปใส่หนังสือนี้ด้วยแล้วก็เขาก็ส่งมาเล่มหนึ่งเป็นอภินันทนาการคือหนังสือของพวกเนี้ยราคาหลายพันนะไม่ใช่ถูกเขากล่าวถึงโครงการระดับชาติ3ปีที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ministry of Education, Science and Culture ก็คล้ายๆกับกระทรวงอุดมศึกษาของบ้านเราเนี่ยนะเขาบอกว่ามีด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์โซชิอิเอไรเป็นประธานที่ได้เริ่มโครงการชื่อ Analysisand molecular design of physiologically functional food โดยทั้งบทความเนี่ยเขาสามารถสรุปความหมายของเจ้าคำว่า physiologically functional food เนี่ยว่า
คืออาหารที่ออกแบบมาให้มีประโยชน์ทางสรีระวิทยาและหรือลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเหนือกว่าอาหารที่มีหน้าที่เกี่ยวกับโภชนาการขั้นพื้นฐานและอาจมีลักษณะภายนอกดูคล้ายอาหารทั่วไปและบริโภคโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารปกติค่ะความหมายของมันก็คือว่าก็เป็นอาหารนี่แหละแต่ว่ามันดูเหมือนจะมีคุณค่าที่ทำให้ร่างกายดีและสมบูรณ์ขึ้นมากกว่าอาหารที่เรากินกันเป็นประจำอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คือเขาปรับปรุงสูตรอาหารนะให้มันมีอะไรที่ดีกว่าค่ะจริงคำว่า physiologically functional food เนี่ยคนก็ฟังว่ามันเยอะๆนะพูดก็ยากเมื่อไรกลายเป็น functional food ซึ่งเขาก็ยอมรับกันนะค่ะแล้วอาหารที่เขาปรับปรุงมันปรับปรุงดีกว่าอาหารทั่วไปที่เรากินในชีวิตประจำวันยังไงอาจารย์คือก่อนอื่นเนี่ยอาหารตัวไหนก็ตามจะอ้างว่าเป็น functional food เนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็น functional drink เนี่ยจะต้องมีการทดลองในสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์ทดลองหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยคือศึกษาในคนค่ะบางอย่างเนี่ยเป็นอาหารสำหรับนักกีฬาเขาอาจจะต้องทำหรือว่าบอกว่ามีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งดื่มแล้วนักกีฬาเนี่ยจะทนกว่าปกติแล้วก็เตะบอลได้นานกว่าปกติวิ่งได้เร็วกว่าปกติหรือทำอะไรก็ได้นะซึ่งต้องศึกษาถึงจะยอมรับได้ว่าใช่คราวนี้สมมติกรณีของ functional drink เนี่ยในเมืองไทยเราที่มีขายเนี่ยเราจะเห็นเลยเครื่องดื่มหรือน้ำที่เติมวิตามินนะเครื่องดื่มเติมใยอาหารเครื่องดื่มเติมสารสกัดจากพืชบ้านเราเยอะมากนะเติมนู่นเติมนี่เติมสารสกัดจากมะกรูดสารสกัดจากข่าจากอะไรยิ่งตอนหลังนี่มันมีข่าวใช่ไหมที่บอกว่าข่าเนี่ยหรือขิงอะไรก็ตามเนี่ยป้องกันโควิดได้ก็มีการผลิตน้ำพวกนี้มาขายในระดับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นถึงข้างบนเลยหมายความว่าจากขายตรงธรรมดาให้ผู้บริโภคไปถึงเป็นโรงงานก็มีใช่เออใช่นะหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มบางอย่างเนี่ยก็อ้างคุยๆว่าดื่มแล้วทำให้สมรรถภาพทางเพศเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือกลับมาเหมือนเดิมนะซึ่งอันนี้ก็มีขายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโชคดีของผู้ผลิตสินค้าพวกนี้นะเพราะว่าคำจำกัดความทางวิชาการจริงๆของคำว่า functional drink หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยมันยังไม่มีการกำหนดจริงยังไม่มีการบังคับว่าต้องพิสูจน์แต่ที่สำคัญคือเครื่องดื่มพวกนี้จะติดฉลากในลักษณะของเฮลท์เคลมคือบอกว่ามีผลต่อสุขภาพที่ดียังไงไม่ได้ mm-hmm. เพราะว่ามีกฎหมายห้ามอยู่นะแต่เขาจะโฆษณาโดยเฉพาะทางทีวีเนี่ยช่วงต้นชั่วโมงกับปลายชั่วโมงเนี่ยเขาจะโฆษณาย้ำ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 จนคนทึกทักเลยว่าเพราะถ้าดื่มไม่ต้องดีก็เหมือนกับคอลลาเจนนี่แหละโฆษณาจนคนในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการเกี่ยวข้องกับสุขภาพยังซื้อกินเลย ผมไปเจอเนี่ยเขาก็บอกกินแล้วเขาดีขึ้น uh-huh. ผมบอกเออกินแล้วมันดีขึ้นเพราะเราคิดว่ามันดีขึ้นจิตใจมันก็สบายหน้าตามันก็ผ่องใสไง มันก็ดีขึ้นนั่นแหละนะได้เสียตังค์แล้วดีขึ้นแน่เพราะฉะนั้นเครื่องดื่มพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วยังไม่มีงานวิจัยแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะคุยให้ฟังว่ามันพอมีงานวิจัยที่มาสนับสนุนเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน่วยงานราชการที่เขาพูดว่าเชื่อถือได้เนี่ยเขาไปไม่ถึงแต่ผมไปถึงสรุปแล้วสินค้าเพื่อสุขภาพที่เขาโฆษณากันเช่นอาหารเพื่อสุขภาพหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยจริงๆมันมีงานวิจัยของต่างประเทศแต่ไม่ได้พูดถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใช่ไหมมันเป็นพูดถึงเรื่องของอาหารที่ปรับปรุงสูตรเป็นพิเศษที่จะทำให้สุขภาพของเราสมบูรณ์แข็งแรงอาจจะเป็นอาหารสำหรับนักกีฬาหรือว่าอาจจะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นคำโฆษณาโดยทั่วไปที่บอกว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบนี้แล้วจะส่งผลต่อสุขภาพเช่นภูมิคุ้มกันลดหรือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นอันนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่จะพอเชื่อถือได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ความจริงมีนะแต่ว่ามันจะไปเข้ากรณีของอาหารการแพทย์ละอ๋อค่ะซึ่งมันคนละความหมายกับการที่เราจะไปดื่มเครื่องดื่มเช่นน้ำผักผลไม้ดื่มนมวัวหรือเครื่องดื่มชูกำลังที่ไม่ถือว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใช่ไหมอาจารย์คือไม่ใช่ไม่ถือคือความจริงเราก็เข้าใจนะน้ำผักผลไม้เนี่ยมันควรดีนะควรจะดีกว่าน้ำเปล่าหรือดีกว่าน้ำดำอ่ะนะดีกว่าน้ำอัดลมนะเพียงแต่ว่าไม่มีใครยอมพิสูจน์หรอกเพราะว่าถ้าพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ไปว่าน้ำผักตัวนี้ดีเนี่ยคนอื่นก็เอาไปใช้ได้ข้อมูลเนี่ยไปใช้ได้ใช่ไหมใช่มันไม่มีสปอนเซอร์ตัวเจ้าของจริงๆนะเพราะมันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้ค่ะยกเว้นถ้าเป็นการ
เอาอันนู่นนี่ผสมกันมากๆหลายๆอย่างแล้วบอกว่ามีรสชาติพิเศษนี่อันนี้จดลิขสิทธิ์ได้นะฮะแล้วทีนี้ถ้าผู้บริโภคสนใจหรือว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มหรืออาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยต้องทำความเข้าใจยังไงคะอาจารย์เขาต้องเข้าใจนะว่าอันนี้หนึ่งการกินผักผลไม้กินทั้งหมดเนี่ยมันดีกว่ากินน้ำนะค่ะสองการกินเครื่องดื่มหรือดื่มเครื่องดื่มพวกนี้ถือว่าเป็นความสุขก็หวังแค่นั้นพอค่ะชอบอ่ะอยากกินแต่ก็อย่าไปดื่มเยอะนะฮะเพราะว่าน้ำตาลอาจจะได้เยอะเกินไปค่ะนะเพราะว่าเราได้น้ำตาลจากอาหารอื่นด้วยเพราะฉะนั้นดื่มแค่สดชื่นก็พอได้นะแต่ว่าอย่าหวานมากจนเกินไปเพราะว่าหวานมากไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราก็อ้วนนั่นแหละนะฮะแต่นี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ผมจะพูดในตอนต่อไปว่าน้ำตาลกินเยอะๆเนี่ยผมประทานลดได้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นงานวิจัยแค่ในสัตว์ทดลองค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลสาระความรู้นะครับแล้วก็เรื่องราวความเดือดร้อนนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังประสบพบเจอร่วมกันอยู่ตอนนี้แหละครับผมยังไงเดี๋ยวผมมีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันThai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast